ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้พามาดูรถเข็นมันอีกแล้วนะครับวันนี้เข็นอยู่ที่บ้านวังเลียงนะนี่หลังเก็บกันอยู่เลยคนเข็นนะเก็บกันขุดเสร็จแล้วดินยังเปียกอยู่เลยนะทุกคนนะเพราะฝนเพิ่งตกไปหัวไม่โตนะทุกคนนะเนี่ยหัวน้อยๆแต่กระดกแต่ก็ขาวไปเลยนะเห็นนู้นไปเลยถ้าพา FC ก็รีวิวรถก่อนนี่ก็ชุดบอทามชุดคุณนิรันดร์ชุดเก่านะสัตทีนะทุกคนคันเนี้ยสัตที155คันเนี้ยคันแรงทุกคนเนี้ยหรือทอนะทอที่สวยนะทอเป็นทอของช่างน็อตทางน็อตทอซิ่งเนี่ยสวยๆเลยตรงนี้2,000กว่านะทุกคนนะเนี่ยชุดเนี้ยน่าจะประมาณ2,400ไปได้ชุดเนี้ยนะสวยๆนะทุกคนอันนี้เป็นสีชาอันนี้เป็นสีทองเลยนะวินนี่ก็น่าจะเป็นหน้า4.5 ติด 6โคมโคงซูเปอร์เคเอสนะนี่นะลูกเตะกับลูกเตะมาด้านหลังนะเขาทำเหล็กออกมาอย่างนี้ทำไม่ยากนะทุกคนนะลุงน้องก็เพิ่งมาถึงนะเดี๋ยวพามารีวิวรถก่อนนี่ก็เลดนะถามเขาบอกว่าหาซื้อตามร้านของเก่ามีนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นดังกุญแจนะอันนี้นี่นะบางคนจะสวยเลยคันนี้กระทะนี่เป็นกระทะคิ้วนะแต่รู้สึกว่าแพงมากเลยกระทะลูกนี้นะกระทะคิ้วจะแพงเขามากึงออกเหมือนกระทะหลังนะทุกคนนะเนี่ยมากึงออกแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กตัวนี้ใหม่แล้วก็เจาะแป้นใหม่แต่เรื่องทนนี่แน่นอนกระทะคิ้วนี่จะแพงกว่ากระทะอย่างนี้นะทุกคนนะเนี่ยกระทะคิ้วก็จะแพงกว่าครับคันนี้ก็เป็นติดติ๊กเกอร์นะที140พัทคันนี้ก็รถของคุณนิรันดร์นี่นะก่อน140 DI RT 140 DIโค้งซูเปอร์เคเอสชุดนี้จะเป็นเบรกแปลงนะทุกคนนะเป็นเบรกแปลงแล้วเป็นเบรกแห้งอ่ะจะมีอยู่คันหรือ2 คันนะทุกคนนะจะเป็นเบรกน้ำมันอยู่แต่ส่วนมากแค่แปลงนี่นะสติ๊กเกอร์พอธนกิจตัวธนกิจนี่นะจะเป็นพวกฝาเอ็กพวกวินนะทุกคนนะอันนี้วินนะก็ฝายังไม่ได้อันนี้ได้วินนี่วินสีม่วงนะทุกคนนะเนี่ยวินสวยเลยใจดีใส่วินทอธนกิจต้องเปิดฝาตะแกรงนะทุกคนเนาะจะได้โชว์วินเห็นชัดๆอันนี้เป็นยันมาที่ F150 DI มูเรนาเนี่ยจะเป็น4.5 ติด 6ก็วิ่งระยะหลายโลนะส่วนมากจะติด6พอรถหนักก็ลงมาอาจจะวิ่งนี่นะรองเล็กนะทุกคนนะวิ่งใช้รองเล็กต่อรองเล็กเนี่ย TF155โครงรถของกระทิงกันเลยนะทุกคนนะซูเปอร์เคเอส2 ลูกเตะทุกคันเลยก็จอดอยู่นี่3 คันนะทุกคนจอดอยู่มีแปลงนู้นอีกแปลงนะรถขุดกำลังขุดอยู่
เดี๋ยวลุงน้อยจะพาไปรีวิวแต่ไม่รู้ว่ามากี่คันนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงนู้นกันต่อครับก็นี่จอดอยู่นี่3คันนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นชุดนี้จะเป็นรุ่นนี้หมดเลยนะเป็นยันมา TF 105 DI เนี่ยนะเป็น150นะทุกคนน่าจะติดสติ๊กเกอร์นะเนี่ยเพราะตรงนี้เขียนเนี่ยเขียนไว้ว่า150นะแต่สติ๊กเกอร์นี่ก็คงซื้อมาติดจะเป็นรุ่นนี้หมดเลยนะจะเป็นรุ่นเก่ากันชุดนี้ใช้ชอบใช้รุ่นนี้นะทุกคนคันนี้เป็นท่อหน้านะวินก็ตีครึ่งติด6นี่นะส่วนโครงคันนี้เป็นโครงของ K72 หางแดงนะโครงนี้แต่เปลี่ยนเฟืองคันนี้เปลี่ยนเฟืองตอนนั้นลุงน้อยบอกราคาปิดนะทุกคนเฟืองโหนี่ใส่วิศวกรรมเยอะนะทุกคนนะ B ใส่จะความบ่อยมังกร B เลยนะขาคดมาเลยทุกคนนี่ทำขามโกนนี่อย่างดีนะนี่แข็งแรงหรือยังไงใช้เหล็กฉากออกนะเหล็กฉากคาถาอันนี้เฟืองนะคนเปลี่ยนเฟืองเฟืองตัวนี้เปลี่ยนเป็นเฟืองซูเปอร์เคเอสเปลี่ยนเฟืองเป็นของกระทิงหางขาวนะถามเจ้าของเขาว่าเปลี่ยนยกเลยนะยกเฟืองข้างในอ่ะ4,500ทุกคนชุดนั้นลุงน้อยบอกราคาผิดลุงน้อยบอกราคาว่า4,200 4,500นะเจ้าของเขาบอก4,500สองลูกเตะทุกคนเนี่ยสลี่ใหญ่ๆนะรู้สึกคันนี้สลี่จะยาว2.70 กว้างนี่จะ2.20 มั้งทุกคนนะถ้าลุงน้อยจำไม่ผิดคันนี้เป็นเบรกน้ำมันทุกคนเนี่ยคันนี้เบรกน้ำมันอยู่นะรู้สึกว่าคันนี้สลี่จะกว้างกว่าเขาแล้วก็มีคันใหม่มั้งนะทุกคนนะเดี๋ยวลุงน้อยจะรีวิวให้ดูนี่เหมือนกันนะ TF 150 DI คันนี้โค้งก็เป็นกระทะคันเมื่อกี้ก็เป็นกระทะหนีบนะทุกคนนะคันนี้ก็กระทะหนีบนะนี่นะนี่มี FC ก็ถามลุงน้อยมานะว่าแป้นใส่ทำไม่เพื่ออะไรอันนี้นะก็ใส่ไว้กันเวลารถดันรถเลี้ยวรถอะไรกันกระทะบิดกระทะคดอะไรนะมีขายนะทุกคนมีขายแล้วก็เราก็ซื้อมาใส่ไปเลยโอ้โหนี่โค้งเลอะมากนะทุกคนเนาะโอ้โหนี่ก็เป็นซูเปอร์เคเอ็นนะคันนี้เป็นลูกเตะเดียวนะทุกคนนะโอ้นี่คือเขียนว่าน็อตทอซิ่งทุกคนวินก็ดูแล้วโอ้ทุกคนคันนี้น่าจะ5ติด6นะเนี่ยไม่ใช่4ครึ่งทุกคน5ติด6เนี่ยนะคันนี้นะของพี่ภาคนภาคอะนะคันนี้แรงนะของนภาคอะที่ว่าไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้รถดันแล้วนะใส่วินหน้า5ติด6นะทุกคนนี่นะคันนี้ที่ว่ามาใหม่นี่นะ TF 150 DI คันนี้เครื่องก็ยังสภาพกิ๊กเลยนะเครื่องยังไม่เยิ้มเลยแต่โค้งนี่โค้งถอยมาใหม่เลยนะไอ้ยิงข่าวว่าเปลี่ยนโค้งใหม่ทุกคนนี่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ใช้เหล็กหนานะดีนะนี่นะที่นอชีตัวจับเองบางโคนเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้ใช้เป็นเหล็กหนาจะดีมากเลยเนี่ยจะแข็งดีนะทุกคนเนี่ยไม่ได้ออกนะอันนี้ไม่ได้ออกแต่ของลุงน้อยออกเนี่ยใช่ช่างเขาทำขายก็อย่างนี้นะเขาจะเป็นเหล็กอย่างนี้แต่เหล็กหนาหรือเหล็กบางนี่ก็ลุงน้อยก็ไม่แน่ใจนะน่าจะคิดว่าบางกว่านี้นะเหล็กตัวนี้นะน่าจะบางกว่านี้เพราะลุงน้อยไม่ได้เอาอ่ะลุงน้อยก็เลยไม่เห็นไม่รู้ว่าเหล็กจะบางขนาดไหนนะพอลุงน้อยเลือกออกเลยพอเวลานั้นลุงน้อยดึงน้ำลุงน้อยจะมัดนี่แล้วก็บอกทุกคนนะใช้สายพานสั้นนะจะสายพานเบอร์77แต่ดูสึกว่าวินน่าจะน้อยนะนี่เป็นโครงซูเปอร์เคเอสนะสองลูกเตะเหมือนกันสวยๆนะเนี่ยเลด
ขาทำกันเองนะทุกคนเนี่ยสร้างกันเองสร้างขึ้นมาเองหาซื้อต้องถามเขานะอยากได้น่าจะน่าถ้าขายอยากได้น่าจะมีขายนะทุกคนนะเนี่ยนั่นเนี่ยลุงน้อยยังอยากได้เลยเดี๋ยวว่าหลังก่อนอันนี้รู้สึกว่าจะทำใหม่นะซารี่ซารี่ใหม่ด้วยหมอนี่นะทุกคนนะอุดมนายใหญ่มากเลยเบรกแห้งทุกคนแปลงแล้วนะแปลงเบรกแห้งยาวนะอยู่แล้วคันนี้จะยาวเดี๋ยวลุงน้อยจะถามให้นะว่ายาวเท่าไหร่โอ้ยยาวทุกคน2.70 เมตรใช่ไหมทุกคนนะซารี่คันนะทำช่วงท้ายอย่างดีนะนี่เวลาดันจะได้ไม่โดนประตูนี้เนี่ยไม่โดนฝาท้ายหลุดนะส่วนมากจะโดนฝาท้ายหลุดกันเรื่อยมีตัวนี้กันไว้นะเนี่ยนี่ครอบไว้ใบมีดจะได้ไม่กระแทกฝาท้ายทำสีเขียวนะทุกคนนะโมใส่น็อต2 ตัวนะทุกคนนะนี่นะน็อต2 ชั้นกันถอยนะครับคันนี้ดุมใหญ่มากนะทุกคนนะดุมนู่นนะดุมโตเลยคันนี้เห็นไหมทุกคนนะนี่นะคันเร่งคันเร่งสวยๆเลยคันเร่งรุ่นใหม่นี่รู้สึกว่าจะเป็นสีเขียวนะคันเร่งครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ